ให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิร์นภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงปอทีมที่6มินเจทีมที่7บอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัด
การร้องวันนี้พี่ว่าเลือกกันเลือกดีแต่มันไม่ค่อยตรงกับเนื้อเสียงของเรามันมีอาการเนื่องๆไปสุพรรณน่ะเออเงาอย่างเงี้ยมันจะเหงาแบบไม่ไปใต้อ่ะลูกเป็นเหงาแบบสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยมีความแปลงๆเพลงนี้ถือว่าเลือกแบบท้าทายมากๆค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาเลยครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับพอร้องเพลงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าลื่นไหลครับมันไหลเยอะเลยที่เหมือนคุมไม่อยู่อ่ะลูกคอไหลไม่หยุดเลยครับผมไหลไปไหนก็ไม่รู้ครับฟังมากเลยครับผมฟังร้องดีเสียงดีอะไรเงี้ยฟังพินาศมีคุมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างมันก็ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปแต่มันไหลเยอะนะครับใช้สำเนียงใต้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคนที่ไหนครับสุโขทัยสุโขทัยคนสุโขทัยออกสำเนียงใต้ก็น่ารักดีแต่ก็ดีแล้วล่ะเป็นสไตล์เป็นสไตล์ครับผมขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับตอนนี้ต้องขอเชิญคุณกริชทอมัสครับผมไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เต้เลือกเพลงนี้นะผมคงไม่หวังดีนะเต้กำลังต่อสู้กับสัญชาตญาณการร้องเพลงมากตลอดเพลงเลยคือเต้เวลาร้องเพลงเต้จะมีลูกเอื้อนเป็นแบบสุโขทัยเป็นแบบเนี้ยภาคกลางอ่ะเรียกว่ามันจะมีลูกเอื้อนเป็นโน้ตอีกแบบนึงแต่นี่พอเวลาไปเจอลูกเอื้อนทางใต้เดี๋ยวมาบ้างเดี๋ยวกลายเป็นลูกสุโขทัยของเต้บ้างมันไปอย่างเงี้ยมันไปอย่างนี้ตลอดทางเลยมันจะตีกันอยู่เงี้ยโอเคครับได้ดูคะแนนครับขอบคุณครับคุณกริชทอมัสครับ